ก็อยากให้พี่เต้วเล่าให้ฟังว่าการรวมตัวของซิปโนราเติมวิญญาณในครั้งนี้ค่ะค่ะตัวกันได้ยังไงอะคะเนื่องจากว่าในปี2557นะคะเป็นโอกาสวาระ100ปีนะคะโนราเติมที่นี่ทาวที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2547นะคะหลังจากที่ลาออกจากราชการก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องดูถึงวิถีชีวิตความเป็นมาของโนราในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้มองเห็นปัญหาลึกๆว่าโนราที่เป็นครูภูมิปัญญาเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมตามที่ควรนะคะแล้วก็ระยะลังๆเด็กที่ได้เรียนรู้นี่มักจะได้ไปเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้ก็คือได้เรียนไปจากลำต้นใช่ไหมคะซึ่งจากต้นประโยชน์มันก็คงออกดอกไม่ได้ถ้ามันไม่ไปสู้รากแต่ว่าอยากให้โนราที่เป็นครูภูมิปัญญาจริงๆเนี่ยนะคะเช่นว่าลูกศิษย์โนราเติมมันเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าพี่เตลสามารถที่จะเชิญหรือว่าเชิญชวนเข้ามาได้โดยความกตัญญูของลูกศิษย์ของโนราเติมมินวาตรงนี้นะคะก็ได้พยายามจะร่วมตัวกันเพื่ออันที่หนึ่งก็คือสอนให้กับเด็กๆนะคะให้ความรู้กับเด็กๆโนราไม่ซึ่งตาที่ดูภาพของโนราครูโนราปันเนียท่านจะให้โดยจิตสาธารณะให้โดยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังนะคะไม่หวังผลตอบแทนเพียงแต่ว่าต้องการอนุรักษ์เรื่องว่าทำโนราเป็นไปทุกทิศทุกทางนะคะแล้วก็ตีหน้าเป็นห้วยอีกอย่างคือโนรามีการพัฒนาไปค่อนข้างจะสุดตรงนะคะเพราะงั้นมันจำเป็นต้องมันกับว่าซุ่งสุดซ่ามันบอกตอนนี้เราพัฒนาไปมากจนจำเป็นต้องให้โนราย้ายๆปะเนี่ยค่ะที่เขามีภูมิความรู้ภูมิปัญญาเนี่ยดึงเด็กกลับมาให้ทุกติดทุกทางอย่างเช่นดีลงไปมากจุดที่เป็นห่วงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเด็กอายุ7ปี5ปี6ปีเนี่ยพอร่ำเป็นนี่โนราแล้วซึ่งจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่ะจะเรียกหน้านำหน้าตัวเองว่าเป็นโนราได้เนี่ยก็ต้องผ่านพิธีกรรมตัดจุกผูกผ้าย้ายเรืออะไรปะเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะดูว่ามันมีคุณค่าก้องความเป็นโนราที่สูง มีคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราให้ความรู้เด็กในเรื่องของการรําแต่ว่าคําว่าโนราซึ่งเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับลูกหลานหรือว่าสําหรับศิลปินโนราเก่าๆเนี่ยค่ะเรากําลังปล่อยให้มันไปแบบผิดทิศทางบอกกันจําเป็นต้องช่วยแล้วก็พี่เตลก็ได้โนราที่ผู้รู้เรื่องนี้ค่ะได้มาช่วยซึ่งตัวพี่เตลเองก็เราก็รู้แค่ในระดับหนึ่งนะคะก็พยายามจะข้อความรู้จากฐานต่างวัฒนธรรมการแล้วก็มาร่วมตัวเพื่อต้องทำงานตรงนี้ให้วัฒนธรรมเหมือนกับว่าสู้สุดกลับไปสู้สร้างมันให้ได้ครั้งค่ะก็คือเราก็พยายามค่ะก็คือการที่เราร่วมแบบนี้เราก็อยากให้เมื่อก่อฟื้นคำว่าโนราได้เห็นซึ่งคุณค่าเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ว่าใครรำเป็นก็คือโนราใช่ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องมองให้ลึกนะคะลึกแล้วก็พยายามท่ายต่อไปสู้เด็กเพื่อให้เขาได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องก็คือเรายังแยกไม่ออกคำว่าครูโนรากับผู้สนับสนุนโนราเพราะงั้นบางที่ไอ้การลงตรงนี้การลงทางตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่ามันเป็นโทษหรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เด็กลงไปมากกันนะคะเช่นว่าโนราที่เขามีลูกศิษย์มีครูที่เขาปั้นมามากๆเนี่ยอยู่ๆเราไปช่วยสนับสนุนขึ้นมาแล้วเราจะแทนว่าเราเนี่ยคือครูเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนในลูกหลานโนราได้รับรู้ว่าต้องแยกให้ได้อย่างเช่นเกิดกรณีว่าเรามีบรรพชนเราเป็นโนราหมดเลยอยู่ๆก็เราก็กลายไปเป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้โดยไม่กล่าวถึงบรรพชนของตัวเองซึ่งตรงนี้มันอาจจะว่าเราไม่ได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเด็กตั้งแต่ต้นบอกงั้นจะโทษเด็กก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่ข้าวมาสนับสนุนนะคะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงแล้วก็ถ้าเขามีพื้นที่มากเนี่ยเด็กก็จะยิ่งลงทางถ้าเราไม่ช่วยชุดเด็กพวกนี้ไว้นะคะให้เขาแปลได้ว่าหนึ่งคำว่าโนราความหมายคำตันกัดคำของคำว่าโนราคืออะไรสำคัญกันในอันที่สองผู้สนับสนุนกับครูโนราเนี่ยมันมีความแตกต่างบอกงั้นตรงตรงนี้ค่ะอยากให้อย่างหน่อยที่สุดอาสมเนี่ยค่ะเป็นทีนึงที่พี่เต้หวังว่าอย่าให้คำว่าโนรานี่มันกลายเป็นเหมือนแฟชั่นดีว่าคุณขาทางวัฒนธรรมนี่มันเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะอีกนิดนึงค่ะที่ทายพี่เต้มองเห็นสถานการณ์ของโนราตอนนี้ซึ่งมันก็มีไล่ดุลตั้งแต่เด็กจนถึงใหญ่ๆอะไรเนี่ยค่ะ
ค่ะจริงๆท่าวดีประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือเด็กในชุมชนเนี่ยค่ะเป็นช้างเผือกที่เรามองก็ไม่ถึงนะคะเพราะงั้นการเข้าไปที่พี่เต้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นมากเลยว่าเด็กเนี่ยมีความต้องการที่จะรำมากนะคะแล้วก็งั้นถ้าเราเปิดโอกาสตรงนี้เข้าไปซ้อนวันที่พี่เต้าทํางานอยู่ก็ทํากับเด็กในชุมชนแล้วก็โนรามันไม่ได้เผื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะเพราะงั้นเด็กที่พี่เต้าซ้อนไม่ว่าคือเด็กที่พิเศษแต่ค่ะเด็กดาวซินโดรมหรือเด็กอะไรก็แล้วแต่นี่เขาจะมีพรสวรรค์ของตัวเขาเองชนิดที่เรานึกไม่ถึงเพราะงั้นก็อยากให้ข้อคิดว่าโนรามันเหมือนกับเป็นถ้าสำหรับพี่เต้าคือมันไม่ใช่แค่ความรู้ผิวเพิ่นนะว่าทำผิวเพิ่นนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นคุณขาเป็นยาเป็นหม้อเป็นอะไรทั้งปืนบานที่มันสามารถที่จะล่อล้อมเด็กพวกนี้ค่ะให้เขาดึงเอาความสามารถพิเศษของเขาอะค่ะออกมาใช้ถูกต้องแล้วเราจะได้โนราที่หลากหลายนะคะไม่ใช่ว่าแค่สวยล่ำดีแล้วจบแค่ตรงนั้นแต่จริงๆโนรามันเป็นของเจ้าของว่าทำคือคนตายทั้งหมดที่เขาจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนนะคะนั่นคือสิทธิที่เขาจะทำได้นะคะค่ะคนโบราณคนนู้นก็เป็นเครือญาติกับเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นเพื่อนตอนม.1ที่ทิ้งหลายปีที่เราจะเริ่มฝึกเป็นเพื่อนจนจบม.2 ม.3ไปเริ่มฝึกกันตอนอยู่ปวช.3ก็รู้จักกันเรื่อยๆก็ตอนมัธยมสมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันไงปัจจุบันเนี่ยครูต้องตามลูกศิษย์มาเรียนสมัยก่อนลูกศิษย์ต้องไปขอวิชาใช่ต้องไปนายซ้อมยิ้มก่อนซ้อมยิ้มก่อนปิดตาปิดตาThank you.
ิดมาให้พร้อมหมดอวาระกรุณาก้องกาแล้วดำเนินเชิญมาแล้วให้พร้อมหมดว่าเชิญมาให้พร้อมหมดแล้วองค์น้อยจะรักองค์น้อยจะเกลียดพ่ออย่าลายถือเกียรติถือยศอวาจะรักหรือจะเกลียดเราพ่ออย่าถือเกียรติถือยศอย่าถือเกียรติอย่าถือยศเราขอเชิญพ่อมานั้นแม่กันพร้อมหมดปรากฏในโรงโนราแล้วปรากฏในโรงมโนราในโรงโนราพอแล้วพอลงถึงโรงฉันจะตั้งพระโมแล้วอิติปิโสภาคะวาแล้วอิติปิโสภาคะวาวาปิโสภาคะวาแล้วจะตั้งตัวเยเกจิเกจิอังโกสลาธรรมาวาตั้งเยนะเกจิแล้วอังโกสลานะวาธรรมาสลาเอ๋ยธรรมาแล้วจะไหว้พระเจ้าไหว้ไปทั้งอาไหว้องค์พระพิธรรมเจ็ดคำพีว่าพระเจ้าไปทางอาวายองค์พิธรรมเจ็ดคำพีพิธรรมเอ๋ยเจ็ดคำพีพ่ออย่าให้ศัตรูมาเบียดลูกนางอาหรือทาตูทาทังสีแลโนศัตรูอย่าเบียดลูกI don't want to be alone.
ูร่านกโพมา